เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง DIY กันดีกว่าครับวันนี้ครับผมมีสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่อยากจะมานำเสนอมาเลยเป็นการทำแบบง่ายๆครับหลายคนครับเคยมีปัญหาไหมครับบางทีเนี่ยเรามีสมาร์ทโฟนครับนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับการชาร์จแบตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะสมาร์ทโฟนเนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยชาร์จอยู่ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าบางทีครับบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยตัวชาร์จครับนะหัวปลั๊กเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่สูงเกินไปเราไม่สามารถชาร์จได้นะถือว่าสร้างความยากลำบากให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายๆคนแต่วันนี้ครับผมจะมาทำอุปกรณ์เสริมครับด้วยกระดาษแบบง่ายๆเรียกได้ว่าช่วยคุณนั้นสามารถชาร์จแบตสมาร์ทโฟนของคุณได้แม้ว่าที่บ้านคุณนั้นจะมีปลั๊กที่อยู่สูงและไม่มีโต๊ะมารอง iPhone ของคุณจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับนี่ครับกระดาษสีฮะปั๊บอย่างต่อมาครับเราต้องมีสิ่งนี้ฮะนี่คือพิมพ์ฮะคุณสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับตามที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยอย่างต่อมาครับขาดไม่ได้เลยฮะกระดาษก็ต้องคู่กับคัตเตอร์ฮะชุดเหล็กครับเอาไว้วัดนะฮะเวลาเราจะทำรูปทรงขึ้นมาใช้ในการช่วยตัดครับเก็บดอสินครับดินสอนะครับอันนี้ฮะเอาไว้ขีดนะฮะร่างก่อนที่เราจะตัดเพื่อความชัวร์นะจ๊ะนี่ครับเทปใสนะครับอย่างนี้ฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่การกำจัดใสนี่ออกไปก่อนโอเคขั้นตอนแรกครับคุณผู้ชมครับเรานำกระดาษสีนะตรงนี้มาวางอย่างนี้ฮะสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างต่อมาครับเราก็คืออ้าวไม่ติดนั่นก็คือครับเราต้องทำให้กระดาษแม่พิมพ์ของเราเนี่ยกับกระดาษสีกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจะดูแบบสามัคคีกันนี่ครับเป็นอย่างนี้ทำมันติดกันฮะแค่นี้ครับมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันไปแล้วผมขออนุญาตแปะอีกอันหนึ่งแล้วกันเพื่อความง่ายต่อการใช้คัตเตอร์ตัดแต่อย่าไปติดนะฮะตรงนี้มันเป็นแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปในงานของเราเอาติดอันหนึ่งดีกว่าโอเคเอาละมาเริ่มที่จะทำงานของเรากันเลยดีกว่าเราก็ทำจากการเริ่มจากการตัดก่อนครับเรามาตัดกันเลยเปิดคัตเตอร์ขึ้นมาปุ๊บล็อกให้ดีอย่าลืมล็อกนะครับโอเคเราได้วงกลมมาแล้วฮะร้อยร้อยครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสงสัยงงครับว่ามันจะเอามาแขวนไอโฟนในบ้านได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเราก็กลับด้านมาครับดึงแบบออกปึ๊บทำอย่างนี้นะฮะขีดอย่างนี้ครับมาร์กไว้นะฮะให้มันเป็นรอยนะครับบางๆอย่างเงี้ยฮะเพื่อง่ายต่อการพับนะครับหลังจากนั้นครับเราก็นำมาพับครับพับมาเลยฮะอย่างเงี้ยฮะพับปึ๊บนั่นนะฮะอ้าวงงทำยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชาร์จโทรศัพท์กันดูสอดไปอย่างนี้ฮะปั๊บ
เราก็เสียบปุ๊บปั๊บหยิบมาครับเสียบแบตเข้าไปปั๊บแล้วก็อันนี้เรียบร้อยครับแค่นี้ฮะคุณสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ครับมือถือของคุณได้ครับแม้ในสภาพพื้นที่ไม่อำนวยนะครับอย่างนี้คุณมีกระดาษแบบนี้ลองทำขึ้นมาดูครับง่ายนิดเดียวแล้วข้างหน้าจะมีอะไรมาฝากครับติดตามครับกับ Try In ครับยอดไปเลยใช่ไหมฮะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับที่ผมนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมบอกแล้วครับทุกอย่างครับสามารถแก้ไขครับเพียงแค่เรารู้จักนะฮะนำวิธีการนะครับหรือหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ครับเพียงแค่เรารู้จักครับนำหลักการนะฮะทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมาปรับใช้คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองครับแถมวันนี้เนี่ยผมยังมีสิ่งประดิษฐ์นะฮะที่เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับนั่นคือช่วง DIY ของเรานั่นเองอย่าลืมครับเอาไปทำกันนะฮะแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Try It ของเราครับแล้วก็ติดตามได้ใหม่ครับที่นี่นะฮะ True Vision 54และ70ครับกับ Block A Entertain Your Brain แล้วเจอกันครับ